นายกรัฐมนตรีมาร์คอมเทิร์นบูของออสเตรเลียนะคะก็ตั้งเป้าให้ออสเตรเลียค่ะติดอันดับหนึ่งใน10ประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะโดยจะจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับผู้ผลิตอาวุธภายในประเทศค่ะ เทิร์นบูกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่นครซิดนีย์ในวันนี้ว่าปัจจุบันออสเตรเลียเป็นประเทศผู้ส่งออกอาวุธอันดับที่20ของโลกและด้วยงบประมาณทางทหารจำนวนมหาศาลออสเตรเลียควรขยับอันดับสูงกว่านี้โดยตั้งเป้าว่าจะติดอยู่ใน10อันดับแรกภายใน10ปีข้างหน้าและคริสโตเฟอร์พายรัฐมนตรีอุตสาหกรรมทางทหารเปิดเผยว่าออสเตรเลียจะเน้นการส่งออกอาวุธให้ตะวันออกกลางภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสหราชคนาดาอังกฤษและนิวซีแลนด์ ปีนี้ออสเตรเลียจะสั่งงบประมาณทางทหารไว้ที่34,600ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียและจะัดสรรเงินกู้3,800ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับบริษัทที่ต้องการเงินทุนเพื่อการส่งออกอาวุธยุธโทโธปกรณ์ปัจจุบันออสเตรเลียมียอดขายอาวุธปีละเกือบ1,500-2,500ถึง 2, ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียและแผนเพิ่มการส่งออกอาวุธมีขึ้นขณะที่ความต้องการอาวุธเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในจีนและตะว,วันออกกลาง รัฐบาลเตรียมตั้งสำนักงานการส่งออกทางทหารเพื่อส่งเสริมการส่งออกอาวุธและตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาการส่งออกทางทหารเพื่อให้คำแนะนำแก่อุตสาหกรรมทางทหาร รัฐมนตรีอุตสาหกรรมทหารเปยตั้งแต่กลางปีที่แล้วว่าออสเตรเลียจะเพิ่มการส่งออกอาวุธมากขึ้นทำให้เกิดเสียงวิจารณ์จากทีมคอสเต l โลจากองค์กร World Vision Australia ียว่ารัฐบาลตัดเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จะช่วยชีวิตคนแต่กลับจะส่งออกอาวุธมากขึ้นเท่ากับเป็นการส่งออกความตายและสแสวงกำไรจากการนองเลือด